สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ชอบทานส้มตำโดยเฉพาะส้มตำใส่ปูนะฮะก็อาจจะเป็นอาหารประจำอาหารอันโอชะของใครหลายๆคนวันนี้ก็เลยนำเอาข้อมูลจากเพจศูนย์วิจัยโรคปรสิตมาแจ้งเตือนให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบกันนะครับจะได้ระมัดระวังในเวลาทานส้มตำคือเพจศูนย์วิจัยโรคปรสิตออกมาเตือนภัยกับผู้คนที่ชอบทานส้มตำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ปูนาดิบนะครับโดยมีการระบุข้อมูลเนี่ยนะบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะพวกเราเนี่ยทานปูนาดิบบ่อยแค่ไหนโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบส้มตำปูนาดิบเวลานี้ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าในปูนานั้นเนี่ยนะครับมันมีพยาธิใบไม้ปอดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีการสำรวจของอาจารย์พัชรีครูขยันแล้วก็คณะเมื่อปี2563ไปนำปูนาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจำนวน205ตัวมาตรวจหาตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียหรือว่าเป็นระยะติดต่อเนี่ยก็พบว่าปูจำนวน160ตัวนั้นมีระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ปอดคุณผู้ชมแล้วมันมีความชุกถึง 78% เขาก็พบทั้งในปูนาที่มีขนาดเล็กปูนาขนาดกลางปูนาขนาดใหญ่พบหมดนะฮะแต่ว่าปูนาขนาดใหญ่นั้นเนี่ยมีปริมาณมากกว่านะฮะพบมากกว่าส่วนใหญ่พบตรงไหนมันพบบริเวณมันปูครับพบบริเวณมันปูซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ถ้าเราทานดิบก็มีโอกาสที่จะรับเอาพยาธิใบไม้ปอดเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของเราดังนั้นเนี่ยเพจศูนย์วิจัยปรสิตก็บอกว่าถ้ากินดิบๆเนี่ยย่อมจะเสี่ยงก็ต้องทำให้มันสุกเสียก่อนนะครับเป็นเรื่องราวที่จะทำให้คนไทยนั้นปลอดภัยจากเรื่องของพยาธิใบไม้ปอดนะครับสำหรับโรคพยาธิใบไม้ปอดเนี่ยคุณผู้ชมมันพบในประเทศแถบภูมิภาคเขตร้อนของทวีปเอเชียไม่ว่าไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินโดนีเซียนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าในทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ก็พบเหมือนกันแล้วประเทศไทยพบมากที่ไหนเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นพบมากในจังหวัดสระบุรีนครนายกแล้วก็เชียงรายเนื่องจากภูมิประเทศนั้นเป็นภูเขาและก็ท้องนาชาวบ้านก็มักนิยมจับปูนาปูภูเขามาบริโภคดิบๆบางรายเนี่ยเอามาดองน้ำส้มหรือว่าน้ำปลาเพียงคืนเดียวแล้วรับประทานก็ทำให้ได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในปอดเข้าสู่ร่างกายนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยเนี่ยอาการถ้าได้รับพยาธินี้เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีอาการคล้ายเป็นวัณโรคของปอดคือมีอาการไอโดยเริ่มจากไอเล็กน้อยจนกลายเป็นเรื้อรังในระยะแรกเนี่ยผู้ป่วยจะไอมากในตอนเช้ามีเสมหะลักษณะสีขาวข้นต่อมาเนี่ยกลายเป็นสีเขียวมากขึ้นในที่สุดจะมีโลหิตปนออกมากับเสมหะถ้าอาการรุนแรงมากก็ไอออกมาเป็นโลหิตสดๆหรือว่าพบพยาธิออกมากับเสมหะด้วยในรายที่ทำงานหนักผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บหน้าอกหากหนอนพยาธิเข้าไปในสมองมีอาการคล้ายผู้ที่เป็นเนื้องอกในสมองหรือว่ามีอาการชักแบบคนเป็นลมบ้าหูนะครับสายตาก็จะเห็นผิดปกติถ้าหนอนพยาธิอยู่บริเวณใต้ผิวหนังก็ทำให้มีอาการบวมและมันก็เคลื่อนที่คล้ายๆกับพยาธิตัวจี๊ดด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนคุณผู้ชมหลายคนที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วมีเพื่อนมีพวกนะครับชอบทานส้มตำใส่ปูโดยเฉพาะปูดิบก็ฝากนำเอาเรื่องราวนี้เนี่ยครับส่งต่อแจ้งให้ทราบว่าให้ระมัดระวังนะครับถ้าทานเป็นสุกได้จะดีมากนะฮะจะดีมากเพราะมันมีเรื่องของพยาธิใบไม้ปอดเนี่ยครับแฝงอยู่ในตัวปูอาศัยอยู่ในตัวปูโดยเฉพาะบริเวณมันปูจะมีมากดังนั้นเราต้องทานของที่มันสุกๆนะครับเพื่อที่จะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ